วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยแคทอลิกนิวส์ของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยครับในมิสซาวันอาทิตย์สมโภชพระจิตเจ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสเทศสอนจากข้อความในพระโอรสารโดยนักบุญยอนบทที่14ข้อ18ความว่าเราจะไม่ทิ้งท่านทั้งหลายให้เป็นกำพร้าวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคมเวลา10นาฬิกาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเป็นประธานในพิธีมิสซาวันอาทิตย์สมโภชพระจิตเจ้าณมหาวิหารนักบุญเปโตรนครรัฐวาติกันท่ามกลางบรรดาสัตบุรุษและผู้แสวงบุญจำนวนมากโดยหัวข้อบทเทศสอนวันนี้เป็นข้อความจากพระโอรสารโดยนักบุญยอนบทที่14ข้อ18ความว่าเราจะไม่ทิ้งท่านทั้งหลายให้เป็นกำพร้าสำหรับเป้าหมายหลักแห่งพระพันธกิจของพระเยซูคริสต์ซึ่งเกิดจากพระพรของพระจิตเจ้าก็คือการฟื้นฟูความสัมพันธ์ของเรากับพระบิดาเจ้าซึ่งได้ถูกทำลายลงเพราะบาปพร้อมกันนี้ยังเป็นการนำเราให้พ้นจากสภาพแห่งความเป็นลูกกำพร้าแล้วฟื้นฟูเราขึ้นใหม่ให้เป็นบุตรเป็นธิดาของพระองค์โอกาสนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเริ่มการเทศน์ด้วยบทอ่านที่2จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรมบทที่8ข้อ14ถึง15เรื่องบุตรของพระเจ้าความว่าทุกคนที่มีพระจิตของพระเจ้าเป็นผู้นำย่อมเป็นบุตรของพระเจ้าท่านทั้งหลายไม่ได้รับจิตแห่งการเป็นทาสซึ่งมีแต่ความกลัวแต่ท่านได้รับจิตแห่งการเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งทำให้เราร้องออกมาว่าอับบาพ่อจ๋าพระองค์ตรัสเทศน์ว่าตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของเราได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่แล้วความเป็นบิดาของพระเจ้าถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ในตัวเราซึ่งเราต้องขอบคุณผลงานแห่งการไถ่กู้ของพระเยซูคริสต์และพระพรของพระจิตเจ้าพระบิดาทรงประทานพระจิตแก่เราและทรงนำเรากลับไปหาพระบิดาเสียใหม่ผลงานทั้งปวงแห่งการไถ่กู้มีอยู่เพียงประการเดียวก็คือการทำให้เราเกิดใหม่ซึ่งได้แก่ความเป็นบิดาของพระเจ้าโดยอาศัยของขวัญแห่งพระบุตรและพระจิตทำให้เราเป็นไทยจากสภาพของการเป็นกำพร้าของเราทุกวันนี้ก็เช่นกันเราเห็นเครื่องหมายแห่งความเป็นกำพร้าของเรามากมายไม่ว่าจะในความรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างภายในของเราแม้ว่าเราจะมีเพื่อนฝูงรายล้อมมากมายรอบด้านก็ตามแต่ก็ยังเป็นความโดดเดี่ยวที่ทำให้เราเกิดความทุกข์เศร้าใจได้หรือว่าในความพยายามของเราที่จะไม่พึ่งพาพระเจ้าแม้ในส่วนลึกของจิตใจเราอยากจะเห็นการประทับอยู่ของพระองค์ก็ตามหรือว่าในความโง่เขลาฝ่ายจิตของเราที่เรามักจะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งจะทำให้เราไม่สามารถจะอธิษฐานภาวนาได้หรือแม้ในความยากลำบากที่จะเข้าใจความจริงแห่งชีวิตนิรันดรในฐานะที่เป็นความบริบูรณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าซึ่งเริ่มต้นในโลกนี้และบรรลุสู่ความสมบูรณ์หลังความตายแม้กระทั่งในความพยายามที่จะมองผู้อื่นเป็นพี่เป็นน้องเพราะว่าเราทุกคนเป็นบุตรของพระบิดาเจ้าองค์เดียวกันนอกจากนี้ยังรวมถึงเครื่องหมายอื่นๆอีกมากมายด้วยการเป็นบุตรของพระเจ้านั้นมันขัดกับทุกสิ่งที่ได้กล่าวมาและมันเป็นกระแสเรียกของเราตั้งแต่ก่อนสร้างโลกเราทุกคนถูกสร้างมาเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งอยู่ใน DNA ของชีวิตของเรา
แต่ความสัมพันธ์ฉันบุตรนี้ได้ถูกทำลายไปจึงจำเป็นต้องให้พระบุตรแต่พระองค์เดียวของพระบิดาเสด็จมาบูชาชีพเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ดังกล่าวขึ้นมาใหม่ด้วยของขวัญอันยิ่งใหญ่ซึ่งได้แก่การสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนพระจิตเจ้าจึงทรงหลั่งพระหันทานดุจสายธารมายังมวลมนุษยชาติผู้มีความเชื่อจะได้รับการจุ่มลงในพระธรรมล้ำลึกแห่งการบังเกิดใหม่สู่ความบริบูรณ์แห่งชีวิตการเป็นบุตรของพระเจ้าเราจะไม่ทิ้งท่านทั้งหลายให้เป็นกำพร้าวันนี้เป็นวันสมโภชพระจิตเจ้าพระวาจาของพระเยซูคริสต์ยังเตือนใจเราให้ทราบถึงการประทับอยู่เยี่ยงมารดาของพระแม่มารีในห้องชั้นบนด้วยพระมารดาของพระเยซูคริสต์ทรงประทับอยู่กับบรรดาสานุสิทธิ์ที่รวมตัวกันเพื่อสวดภาวนาพระแม่ทรงเป็นความจำอันทรงชีวิตของพระบุตรและการอธิษฐานภาวนาอันทรงชีวิตของพระจิตพระแม่ทรงเป็นมารดาของพระศาสนาจักรเราขอมอบความวางใจในการเสนอวิงวอนเป็นพิเศษของพระแม่สำหรับบรรดาคริสตชนครอบครัวและชุมชนคริสตชนทั้งหลายในขณะนี้ซึ่งเป็นเวลาที่เราต้องการพระจิตมากที่สุดพระผู้ทรงเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองผู้บรรเทาผู้ทรงเป็นองค์แห่งความจริงความเป็นไทยและสันติดังที่นักบุญเปาโลกล่าวไว้ในจดหมายถึงชาวโรมบทที่8ข้อ9ว่าพระจิตทรงทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์เจ้าถ้าผู้ใดไม่มีพระจิตของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นผู้ที่ทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้ามีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นส่วนพระจิตจะทรงทำให้เราสามารถเข้าสู่ประสบการณ์ใหม่แห่งความเป็นพี่น้องกันอาศัยพระเยซูผู้เป็นพี่ชายสากลเราจะมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่ในฐานะที่เป็นกำพร้าแต่ในฐานะที่เป็นบุตรแห่งพระบิดาผู้ใจดีมีเมตตาพระองค์เดียวกันประเด็นนี้จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งเราจะสามารถเห็นได้ว่าเราทุกคนต่างก็เป็นพี่น้องกันและความแตกต่างกันนี้จะช่วยเพิ่มความชื่นชมยินดีและความน่าพิศวงในการมีส่วนร่วมในความเป็นบิดาและความเป็นพี่ชายของพระเจ้ามาให้เราเราทุกคนต่างเป็นพี่น้องกันและความแตกต่างกันนี้จะช่วยเพิ่มความชื่นชมยินดีและความน่าพิศวงในการมีส่วนร่วมในความเป็นบิดาและความเป็นพี่ชายของพระเจ้ามาให้เราเอ็ดเบเนดิชเชตเดอมนิโพเทนติสปาตริสเอ็ดฟิลิเอ็ดสปิริตุสังเดเซนดาสูเปอร์บอสเอ็ดมานิอาตเซมเปอร์อาเมนพบกันใหม่ไทยแคทอลิกนิวส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ